ครื่องชิต้าขอยืมเงินหน่อย100 บาทฮะยืมอีกแล้วเหรอคราวที่แล้วก็ยืมไปยังไม่คืนเลยนะไปดูวิธีเอาตัวรอดเมื่อเพื่อนยืมตังกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยครับไปเลย Let's go คำเตือนคลิปนี้ทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนื้อหาภายในคลิปเป็นเพียงการแสดงทั้งหมดดูเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นนะครับยังไม่คืนเลยอย่างนี้ต้องทำเป็นไม่ได้ยินเสียงนั่นนะชิต้าขอยืมเงินแค่100โอ๊ยหูทำไมมันเยอะอย่างนี้เนี่ยทำไมไม่ค่อยได้ยินเลยไปดีกว่าไปละเดี๋ยวก่อนชิต้าขอยืมเงินแค่100เองไม่ได้เยอะเลยนี่นี่เราเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าตังดีกว่าได้เลยครับนี่มีอะไรเนี่ยเรากำลังเล่นสเกตบอร์ดมันเลยมาขวางทางเราทำไมเนี่ยแล้วว่าจะขอยืมเงินสัก100บาทยืมเงินอีกแล้วหรอไม่มีแล้วก็ไม่ให้ด้วยตรงนี้ก่อนแค่ยืมเงินแค่100ไม่ต้องถึงกับวิ่งหนีกันเลยนะเป็นใจจริงๆโอ้น้ำมันบักแตงโมโอ้น้ำมันบักสมโอโอ้นี่คงเป็นบักพาวน้ำหอมคนเนี้ยยืมแต่ตังค์โอ้ยอย่างนี้ต้องวับบายบายนะเพื่อนนะเชิญจ้าพี่ต้าหายไปไหนสงสัยพี่ล้อปึ๊บเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยยืมแต่ตังค์ทุกทีอย่างนี้ต้องฟ้องพ่อฮะจะยืมเงินแล้วเหรอน่าแค่ร้อยเดียวเองพ่อเราบอกว่าถ้ายืมตังค์เราพ่อเราจะจัดการขั้นเด็ดขาดไม่งั้นเราจะไปฟ้องพ่อแล้วนะ
เด็ดขาดไปละเพนละเป็นไงล่ะเก็บหลอกก็ฟอร์มแค่เนี้ยไปละเรานี่มาทักฉลาดไม้นี้โดนอะไรล่ะยืมตังค์เหรอยืมอีกทีหัวแตกเอาล่ะเงินไม่เอาขอบคุณแล้วไปยืมแล้วไปแค่เนี้ยไม่เจ็บหรอกโอ้ยโอเคเจ็บจริงแต่ก็ไล่เพื่อนออกไปได้เจ๋งอ๋อเจ็บอีกแล้วเฮ้ยเดต้าโทรมานี่นาต้องรักษาเธอแล้วฮัลโหลเดต้าฮัลโหลชิต้าได้ยินไหมมีอะไรว่ามาเลยเพื่อนเหรอเราว่าจะขอยืมเงินนายสักน้อยนึงได้ไหมเพื่อนฮะเพื่อนรถโทรมายืมตังค์ทำยังไงดีครับอ๋อรู้แล้วต้องทำเป็นไม่มีสัญญาณทะเลาะมันไม่มีสัญญาณเลยคันได้ยินเลยอะไรนะเอ้ยเอาพ่อผูกคอไว้ไม่ไม่มีกรุณาคุณตอบรับจากแรงปล่อยที่ควรแล้วค่ะติดไม่มีกรุณาที่คุณตอบไม่มีกรุณาที่คุณตอบหล่อแล้วเราหล่อแล้วไปดีกว่าเฮ้ยมาสายใส่แล้วซะงั้นเห็นหนูว่าเป็นเพื่อนแล้วขี้เหนียวจริงจิต้าขอยืมเงิน100 จิต้าขอยืมเงิน
เงิน100เอ้ยเอ้ยเอาตีดิตีดิThank you.